ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านประจำวันพุธที่19สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะท่ามกลางสถานการณ์ณขณะนี้นะคะหลายคนทราบดีค่ะว่าเราก็กำลังลุ้นกันอยู่นะคะว่ารัฐบาลนั้นจะคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วได้เมื่อไหร่เพราะถ้ามาดูเนื้อหาหรือว่าหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญที่ทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังจะมีการสรุปให้กับทางสปช.ได้มีการโหวตลงมติกันในวันที่6กันยายนนี้ค่ะหลายคนก็มีความเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาตินะคะที่ถูกมองว่ากำลังจะมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติเปรียบเสมือนกับเป็นการมากำกับการทำงานของทั้งสองฝ่ายท่ามกลางคำว่าวิกฤตนะคะซึ่งคำว่าวิกฤตเนี่ยหลายคนก็มองว่าสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เปรียบเสมือนกับเป็นอำนาจซ้อนอำนาจแต่ว่ามุมมองของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะจะมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากกรรมาธิการยกร่างที่ได้อ้างคำว่าต้องการที่จะดับปัญหาถ้าหากเกิดวิกฤตอย่างไรกับการมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่าแล้วก็รวมไปถึงการเสนอคำถามประชามติในเรื่องของการปรองดองนะคะว่าด้วยเรื่องของรัฐบาลปรองดองแห่งชาติอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้มี2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลนะคะแล้วท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีของพรรคเพื่อไทยท่านอำนวยคลังผานะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านแต่เป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านส.ส.ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าประเด็นในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์วินาศกรรมครั้งที่ร้ายแรงที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีมาเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งรายการฟังความรอบด้านก็อยากจะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงทั้งสองท่านนะคะก็อยากจะพูดอะไรผ่านทางรายการด้วยค่ะครับสวัสดีท่านพิธีกรและพี่น้องประชาชนนะครับผมขออนุญาตอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์จากสถาบันนิติเวชวิทยานะครับ 1. นางสาวสุชาดานิสิดาสัญชาติไทย 2. นศวราพรช่างธรรมสัญชาติไทย 3. นายยุทธรณรงค์สิงห์รอสัญชาติไทย 4. นายสุวรรณสัตมั่นสัญชาติไทยอายุ30ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลพระพรหมเอราวัณ 5. นางสาวสุปันนีศรีสุระศรีสุวะสัญชาติไทย 6. นายเนี้ยวไกจุนสัญชาติมาเลเซีย 7. นางสาวริมซอเล็กสัญชาติมาเลเซียผมช่วยไหมครับครับครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตช่วยนะครับคือที่เราอ่านรายชื่อเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานีพีซทีวีเนี่ยเป็นสถานีแห่งสันติภาพเราก็เลยอยากจะให้ทราบว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขามีชื่อมีตัวมีตนจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าสถานีนี้อุดมการณ์ก็คือเราไม่ไปไฟหาความรุนแรงนะครับรายชื่อที่8นะครับท่านสสขออนุญาตนะครับนางสาวผังหวานชี่สัญชาติฮ่องกงนะครับรายชื่อที่9นางสาวเฉินอิ่งยี่นสัญชาติฮ่องกงรายชื่อที่10นางสาวเกาหยูจูสัญชาติจีนรายชื่อที่11นางหลิมลุยชุมสัญชาติสิงคโปร์รายชื่อที่12นายตี้หูเฉินกี้นะครับระหว่างตรวจสอบสัญชาติอีกนิดเดียวครับรายชื่อที่13นางสาวน้ำอ้อยแสงจันทร์อายุ30ปีลูกครึ่งไทยมูเซอร์ทำงานอยู่ที่กิฟต์ช็อปย่านลาดกระบังคุณกุลธิดาครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะอ่านยังไงนะครับประกอบด้วยต่อไปนี้นะครับชายไม่ทราบชื่อ2รายหญิงไม่ทราบชื่อ2รายเด็กไม่ทราบชื่อ1รายค่ะ2อันสุดท้ายนี่คือสาเหตุที่ใส่ท้ายสีดำเนี่ยนะครับรายก่อนสุดท้ายคือชิ้นส่วนลำตัวบนอีก1รายแล้วอีกรายหนึ่งนะครับที่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยคือมีแต่กระโหลกศีรษะหนึ่งรายนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณกุลธิดาขอบคุณท่านสสขอบคุณพีซทีวีนะครับที่เปิดโอกาสให้อ่านรายชื่อเหล่านี้นะครับเราคิดว่าไม่ว่าท่านจะสีอะไรไม่ว่าท่านจะเป็นคนสัญชาติใดก็ตามเนี่ยนะครับความสูญเสียเนี่ยมันกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับดังที่สมเด็จพระเทพท่านเคยพูดนะครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเมื่อตอนพฤษภา2535นะครับท่านบอกว่าอาคารบ้านเรือนเนี่ยมันซ่อมแซมได้นะครับแต่ชีวิตคนน่ะซ่อมไม่ได้นะครับถึงวันนี้สังคมไทยเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันขอบคุณนะครับที่ให้โอกาส
ค่ะณขณะนี้เราก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำงานแล้วก็ทุกคนก็เป็นแรงใจนะให้สามารถจับกุมตัวคนร้ายให้ได้ถูกลงโทษโดยเร็วค่ะเพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือว่าชาวต่างชาตินะคะไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็ได้ประณามการกระทำในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเห็นทราบว่านอกจากที่ราชประสงค์แล้วเนี่ยก็มีที่ท่าเรือสาทรด้วยโชคดีเดชบุญจริงๆนะคะที่ไม่มีการสูญเสียอีกหนึ่งครั้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้แบบนี้ขึ้นอีกนะคะและหลายคนก็คิดนะคะว่าสาเหตุในตอนนี้มันก็มีหลายเรื่อง บางส่วนก็มองว่าเป็นการเมืองภายในประเทศหรือเปล่าบางส่วนก็มองว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศนั่นก็ต้องไปดูกันว่าข้อเท็จจริงว่าอย่างไรแต่ถ้าสมมุตินะคะเป็นการเมืองภายในประเทศสิ่งที่อยากจะบอกคือเนี่ยค่ะคือวิกฤตและนี่คือสิ่งที่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้แล้วมันก็อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่บานปลายโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยเรียนถามอาจารย์ก่อนแล้วกันค่ะเท่าที่ดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์มีความเป็นห่วงหรือว่ามองเห็นปัญหาอะไรในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บ้างคะผมคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็มีวาทกรรมอยู่2 อย่างนะครับอันที่1ก็คือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนะครับกับอีกอันที่ท่านส.ส.ก็ทราบเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรองดองสิ่งที่เราทำเมื่อกี้นะครับกับผมกับท่านส.ส.อำนวยคังพลากับคุณกุลธิดานะอันนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยคือการปรองดองแล้วคือเราไม่ถามหรอกว่าบุคคลรายชื่อต่อไปเนี้ยเขาเป็นสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ตามเขาคือผู้เสียชีวิตเขาคือผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเมื่อกี้คือการปรองดองนะครับส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผม อยากจะเรียกร้องนะครับอยากจะเรียกร้องไปทางกสทช.นะครับว่าท่านเนี่ยควรจะแสดงจุดยืนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่คสช.พยายามทำอยู่เรื่องการปรองดองนะครับจุดยืนอย่างแรกคือท่านต้องยุตินะครับยุติการร้องเรียนการปิดสถานีพีซทีวีนะครับอันนี้ต้องพูดอย่างจริงจังนะครับว่าต้องยุติเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าสถานีพีซทีวีเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากการโทษนะฮะย้ายชั้น การย้ายชั้นนะฮะก่อตั้งเป็นสถานีอันใหม่นะครับแล้วก็ถูกปิดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับถ้าท่านคิดว่ากสช.คิดว่ามันมีเนื้อหาอะไรก็ตามที่ขัดความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆท่านไปที่สถานีตำรวจท่านแจ้งความท่านดำเนินคดีแต่การที่ท่านปิดสถานีหรือว่าเรียกร้องในการปิดไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันคือสัญญาณของการไม่ปรองดองครับค่ะท่านอำนวยคังผาค่ะมองรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองรวมไปถึงข้อเสนอจากทางอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณในฐานะของประธานกรรมธิการยกร่างที่จะให้มีการถามคำถามกับประชาชนในการทำประชามติว่าด้วยเรื่องของรัฐบาลปรองดองแห่งชาติค่ะครับก่อนจะไปถึงในเรื่องของรัฐบาลปรองดองก็อยากจะขอบคุณทางผู้ว่ากทม.ค่ะครับได้จัดวงจรปิดกล้องวงจรปิดครบถ้วนสามารถรู้การกระทำของผู้ต้องหานะครับในคดีนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ว่ากทม.นะครับเดิมในอดีตเนี่ยมีฝ่ายค้านโจมตีว่ากล้องผีมั่งกล้องปลอมมั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของผู้ว่ากทม.นะครับแต่สำหรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่นะครับโดยเฉพาะมาตรา260เนี่ยนะครับซึ่งกรรมาธิการยกร่างได้จัดทำขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าตามที่กรรมาธิการเสนอมาช่วงแรกนั้นครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยช่วงแรกเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะหลังจากมีคทช.หรือคณะครม.ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปช.ก็มีส่วนก็ได้ปรับปรุงได้มีการปรับท้วงปรับปรุงแก้ไขมาพอสมควรแต่ท้ายสุดเนี่ยมีการปรับปรุงในเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาตินี่ทั้งหนึ่งแล้วก็สองคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศนี่มี2เรื่องเลยกันเพราะฉะนั้นใน2เรื่องเนี่ยจะทำให้กรรมาธิการยกร่างต้องชี้แจงให้มีความชัดเจนซึ่งในขณะนี้เพียงแต่ได้ติดตามส่วนหนึ่งจากที่ทางสปช.เขาหวังที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเรามองดูว่าตามที่สปช.มองว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับบางส่วนมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยสปช.มีการทักท้วงกันมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมาธิการยกร่างก็ปรับไปอีกรูปแบบหนึ่งทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยขาดการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่ไม่ผ่านมือจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งเขตสวเนี่ยถือว่าจังหวัดละ1คนนะครับเดิมเนี่ยแล้วก็มีเหลือ123คนเนี่ยจากวิชาชีพต่างๆนะครับเดิมร่างเดิมอย่างนั้นตอนหลังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ
แต่งตั้งโดยครม.ซึ่งการแต่งตั้งครม.ของสว.เนี่ยส่วนนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยทุกสาขาอาชีพเนี่ยมันพอฟังได้นะครับเพราะว่าคัดเลือกจากสาขาอาชีพเนี่ยพอฟังได้พอมาเลือกให้ครม.แต่งตั้งเนี่ยผมคิดมันก็จะเอาคนกลุ่มเก่ามานั่งทำตรงนี้มันจะเกิดความไม่เกิดความปองดองอีกส่วนหนึ่งเรื่องของปองดองเนี่ยที่จะตั้งให้รัฐบาลปองดองเนี่ยเป็นประชามติคำถามประชาชนตรงนี้ในส่วนตัวเราเห็นด้วยในการที่จะสร้างให้ความปองดองเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่จะให้จับพักหนึ่งพักสองมารวมกันให้สร้างความปองดองเนี่ยส่วนนี้ผมไม่เห็นด้วยหากทำเป็นพระราชบัญญัติในเรื่องความปองดองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นคำว่าทำเป็นพระราชบัญญัติปองดองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งกรรมธิการแต่ละพักการเมืองให้พักละหนึ่งคนกรรมการวิสามันจะมี35ท่านด้วยกันนะครับให้พรรคสมมติพรรคการเมืองมี7คนก็เอาพรรคละ1คน1คนมานั่งเป็นกรรมการวิสามันคือหมายถึงว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะคะหรือให้ครับหรือไม่ก่อนนั้นก็ได้เอาหัวหน้าพรรคมาแต่ละพรรคมาอยู่ในกรรมการก่อนการเลือกตั้งต้องทำให้ทุกอย่างให้แล้วเสร็จไม่ว่าในการกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปแห่งชาติหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยต้องทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งพอหลังเลือกตั้งแล้วต้องให้เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่นี่คือกระบวนการในระบบประชาธิปไตยอ๋อแต่คือถ้าจะทำรัฐบาลปรองดองเนี่ยทางท่านอมวยเสนอโมเดลที่ว่านี้ให้แต่ละพรรคการเมืองส่งตัวแทนมาไม่ถึงว่าทางสนช.เนี่ยครับนำเสนอสู่ครม.ให้ครม.ได้นำร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติขึ้นมาเข้าสู่ในสภานะครับหลังจากทางฝ่ายรัฐบาลได้นำเสนอแล้วก็ตั้งกรรมธิการ35ท่านคือสัดส่วนว่าพรรคการเมืองแค่7คนนั้นเหลือนั้นก็เป็นคนของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมาทำตรงนี้ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพอหลังจากการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่แต่จะไปกำกับโดยกำกับการรัฐบาลอยู่ในอนาคตเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับอาจารย์มองโมเดลนี้ยังไงบ้างคะสำหรับว่าด้วยเรื่องของรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเนี่ยค่ะครับคือว่ามันเป็นข้อเสนอหนึ่งในสิ่งที่กำลังจะเสนอให้ทำประชามตินะครับผมได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญ260เนี่ยนะครับมาตรา260ที่จะมีคณะกรรมการแก้ไขวิกฤตชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะฮะถ้าจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเนี่ยนะครับในคำสัมภาษณ์ก็บอกว่าร่างที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาสิ่งที่เรียกว่าการยึดอำนาจเนี่ยเข้ามาให้ถูกต้องนะฮะตามกฎหมายสูงสุดของประเทศคือต้องย้อนกลับไปครับคุณธิดาท่านอำนวยครับเราเป็นโรคลืมง่ายผมอยากจะย้อนกลับไปให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตคืออะไรวิกฤตคือเราไม่เอาเลือกตั้งหรือเราเอาเลือกตั้งนะครับต้องชัดเจนนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.นิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ท่านต้องแยกกันเมื่อนายกในขณะนั้นเนี่ยได้ยุบสภาไปแล้วนั่นคือความรับผิดชอบทางการเมืองขั้นสูงสุดอำนาจคืนมาให้ประชาชนทั่วโลกเขาก็กระปับกลับไปเลือกตั้งเหมือนกันเพราะนั้นวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดเพราะคนไม่เอาเลือกตั้งหรือคนเอาเลือกตั้งไม่เอาเลือกตั้งไม่เอาเลือกตั้งในเมื่อถูกไหมครับในเมื่อเกิดว่าคนไม่เอาเลือกตั้งเนี่ยแล้วเกิดเป็นวิกฤตขึ้นมาต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้ารัฐมนูลฉบับนี้ออกมาพร้อมมาตรา260สมมุติมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่แพ้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2535ผมจำไม่ได้ว่าพรรคอะไรถ้าลองไปดูแล้วกันมีอยู่พรรคหนึ่งอะครับแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำเนี่ยฮะไปสถานีบ้างมาอิมพีเรียลไปที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับก็เกิดวิกฤตขึ้นมาอีกนะฮะผู้บริหารสสต่างๆที่ประชาชนเขาเลือกมาเอ้าคณะกรรมการนี้บอกว่าเอ้านี่ไงวิกฤตงั้นลงมติ2ใน3ยึดอำนาจมาใช้อำนาจตัดสินใจแทนถ้างั้นก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งครับมันคือไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีวิกฤตวิธีทางที่ง่ายที่สุดครับเป็นสสนี่รู้ดีที่สุดและเจ็บปวดมากที่สุดคือการยุบสภาเพราะคุณต้องไปหาเสียงอีกรอบนึงคุณต้องบากหน้าไปตามทุกๆบ้านไปยกมือไหว้เขาเนี่ยนั่นแหละครับคือวิธีการแก้ไขวิกฤตที่สงบสันติที่สุดแต่ในมุมมองของทั้งอาจารย์ในฐานะนักวิชาการนะแล้วก็ท่านอำนวยในฐานะที่เป็นนักการเมืองแต่เรียนถามท่านอาจารย์ก่อนสมมติว่าอาจารย์ได้เข้าไปนั่งอยู่ในกรรมธิการยกร่างแล้วมีโจทย์ว่าจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างไรไม่ให้ย้อนกลับไปในอดีตถ้ามีคนที่เขาไม่เอาเลือกตั้งออกมาอีกอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเราจะแก้ยังไงดูเหมือนว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่ทางออกสำหรับคนบางกลุ่มขอตอบสั้นๆประเด็นแรกเลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่มีวันนะครับที่จะไปร่วมกับกรรมาธิการร่างคืออย่างนี้ครับเราต้องปฏิเสธเราต้องสถานีพีซเนี่ยเป็นสถานีประชาธิปไตยนะฮะมาจากนปช.เนี่ยเราต้องปฏิเสธวิธีการได้มาซึ่งอำนาจประชาธิปไตยที่นอกรัฐธรรมนูญนะท่านอย่าไปบอกกรรมาธิการมันมีสัดส่วนนี้นั่นคือท่านไปร่วมอยู่กับเขาแล้วนะร่วมคิดกับเขาแต่ท่านบอกโอเคจะทำก็ทำไปแต่ผมไม่ยุ่งกับท่านนะฮะท่านทำไปสุดท้ายที่จะฝากไว้เท่าที่พูดได้โดยที่กสทช.ไม่ไปฟ้องปิดอีกเนี่ยนะครับก็คือว่าการใช้วิธีการนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่แก้ปัญหาการเมืองเพราะอะไรครับผมเชื่อเลยครับไม่มีใครครับที่บังคับจิตใจคนได้คนที่เขาเลือกคุณอภิสิทธิ์เขาก็เลือกคุณอภิสิทธิ์คนที่เขาเลือกคุณยิ่งลักษณ์เขาก็เลือกคุณยิ่งลักษณ์คนเลือกคุณณัฐวุฒิเขาก็เลือกคุณณัฐวุฒิวิธีที่ดีที่สุดคุณต้องทำยังไงให้เขามาเลือกคุณไม่ใช่วิธีที่ไปสร้างวิกฤตแล้วย้อนกลับไปที่คุณกุณิณาบอกว่าแล้วถ้าเกิดวิกฤตล่ะครับเอางั้นย้อนกลับไปดูสิครับว่าไอ้วิกฤตนั้นอ่ะมันมีกฎหมายกำกับไว้ไหมการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกหรือผิดกฎหมายค่ะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเห็นทั่วเนี่ยเป็นข้อที่จริงที่เป็นยุติแล้วเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการชุมนุมโดยสงบไหมถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบใครยิงลุงอักแก้วที่สี่แยกหลักสี่นะครับถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบวันที่18 กุมภา 2557เนี่ยนะครับ18 กุมภา 2557ใครโยนระเบิดใส่ไซคิกโพลิสร้อยตำรวจโทธีรเดชเล็กผู้ผมไม่ทราบนะครับผมตั้งคำถามเฉยสำหรับประเด็นนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้มาทบทวนในเรื่องในอดีตผมก็อยากจะย้อนให้ฟังนิดนึงว่าปี49ก็มีพรรคบางพรรคไม่ลงเลือกตั้งและปี57 2 กุมภาพันธ์ก็ไม่ลงเลือกตั้งอีกใช่ค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยในระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองต้องถูกลงเลือกตั้งนะครับตามระบบประชาธิปไตยดังนั้นที่ผ่านมา2ครั้งนะครับผมคือพูดมาตลอดว่าคือกกต.ก็ไม่ทำหน้าที่นะครับคือมาตราของบุญรักษ์โทษของกกต.มันมีบังคับใช้มาตรา43และมาตรา44เนี่ยนะครับคณะกรรมการต้องมีการประชุมนะครับต้องหารือกันในเรื่องของผู้ไม่สมัครลงเลือกตั้งเนี่ยมันต้องพิจารณาตรงนี้ท้ายสุดก็ไม่มีอะไรนะครับนำไปเหตุให้มีการฟ้องร้องให้มีโมฆะเกิดขึ้นตั้งสองครั้งนี่เป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นในเรื่องของพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยไม่ส่งผู้สมัครเนี่ยตรงเนี้ยกกต.ต้องดำเนินการนะครับขัดขวางการเลือกตั้งมันมีพรบ.อยู่แล้วนะครับพรบ.มาตรา44เนี่ยนะครับของพรบ.จากการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนนะครับก็ไม่มีท้ายสุดเนี่ยก็มีการยื่นมาให้ศาลปกครองนะครับเป็นเรียกว่ายุติการเลือกตั้งดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือระบบประชาธิปไตยเราเริ่มไม่เดินหน้านะครับดังนั้นสิ่งที่ผมฝากนะว่าอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยมาสู่การเลือกตั้งโดยเร็วนะครับอยากจะให้ทางคสช.ก็ดีนะครับหรือกรรมการยกร่างก็ดีตามที่ท่านนายกได้พูดตามรถแมพนะครับปี 59เนี่ยนะครับปี59เนี่ยที่ทางนายกพูดว่าจะวางรถแมพให้ชัดเจนนะครับที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เท่าที่ฟังทั้งสองท่านเนี่ยค่ะจะเห็นว่าไอ้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเอาละ1คนไม่เอาเลือกตั้งที่ออกมาขัดขวาง2กกต.ก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองทั้งที่ตัวเองก็มีอำนาจหรือแม้แต่กระบวนการในส่วนอื่นๆที่ควรจะทำตามหน้าที่แต่ว่าไม่ทำกลายเป็นว่านี่คือปัญหาที่เราต้องหาทางออกนะคะมันต้องกำหนดโทษอย่างพรรคการเมืองใดไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยต้องตัดสิทธิ์ยุบพรรคตัดสิทธิ์การเมืองเลยไม่ให้เล่นการเมืองต่อไปบังคับใช้กฎหมายถูกต้องครับอย่างเท่าเทียมครับแต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นแบบนั้นครับตอนนี้ก็เฉยเลยเฉยกันไปหมดเลยไม่มีการระบุโทษใดๆทั้งสิ้นดังนั้นหากว่าอย่างนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ต่อไปคือเขาไม่เอาเลือกตั้งอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะครับเขาไม่เอาเลือกตั้งเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยไม่ลงเลือกตั้งไม่ผ่านมือประชาชนเนี่ยผมว่ามันไม่สง่างามนะครับคือนักเลือกตั้งต้องผ่านมือประชาชน
คือต้องให้เกียรติกับประชาชนหรือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยนี่คือในมุมมองของนักการเมืองนะคะมองว่าพรรคการเมืองเนี่ยคือจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนคือผมมองผมขยายความอย่างนี้ครับสิ่งที่ท่านสสพูดเนี่ยว่านิดเดียวนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องปรองดองเนี่ยคือทำไมเลือกตั้งการเลือกตั้งถึงสำคัญคือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมคือคุณจะมาปกครองประชาชนเนี่ยนะครับด้วยการออกกฎหมายในสภาเนี่ยคุณต้องมีความชอบธรรมมันต้องมีความชอบธรรมว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการให้เกียรติคนให้เกียรติประชาชนทุกสีทุกเหล่านะครับโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปเพราะแน่นอน67ล้านคนเนี่ยไปนั่งในสภาไม่ได้เมื่อคุณเลือกตัวแทนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณนั่นแหละครับคือการได้มาซึ่งอำนาจที่มีความชอบธรรมนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มาพูดถึงประเด็นปองดองของวันนี้นิดเดียวนะครับขออนุญาตอันนี้ส่งให้คุณกุลธิดาดูแล้วท่านอาจจะช่วยผมอ่านก็ได้คือเมื่อตอนประมาณปี56เนี่ยนะครับเดือนกันยาก็มีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์นะฮะได้ใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือนะครับในประเด็นแรกเลยท่านฝากไว้5ประเด็นเราเสียเงินหลายร้อยล้านนะครับเชิญโทนี่แบลร์มาคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปงานนี้ผมเข้าใจว่าทีวีมีอินเสิร์ตอยู่แล้วนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการปรองดองเนี่ยนะครับมันจะใช้คำว่าอะไรนะครับจะการสร้างโอกาสร่วมกันในอนาคตการปรองดองจะเกิดขึ้นได้เมื่อทำให้ทุกคนเห็นโอกาสมากมายที่รออยู่ใช่ครับก็อยากจะวิงวอนร้องขอเนี่ยนะครับเนื่องจากกสทช.ก็ดูอยู่ตลอดเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันสร้างโอกาสร่วมกันในอนาคตแล้วหรือยังนะครับประเด็นที่สองประเด็นที่สามนะครับอ่านสั้นๆนิดเดียวครับไม่สามารถเปลี่ยนอดีตแต่ต้องเปลี่ยนความคิดเพื่อมุ่งสู่อนาคตใช่คือเราก็เถียงกันละครับว่าที่ผ่านมาวิกฤตเกิดจากอะไรเอาล่ะเรามันก็เป็นความจริงคนละอย่างกันนะครับทางฝั่งพรรคหนึ่งก็คิดอย่างนี้ทางฝั่งพรรคหนึ่งก็เห็นแต่อนาคตเนี่ยเราเห็นด้วยกันใช่ไหมที่ต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเด็นที่3ครับผมการสร้างความปรองดองจะต้องสร้างกลไกความร่วมมือหรือกรอบการดำเนินการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายครับก็รายการนี้ครับเป็นเรื่องปรองดองเห็นไหมครับจะต้องสร้างกลไกที่ได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายคือปัจจุบันนี้ อำนาจล้นพ้นนะครับของทางคสช.เนี่ยนะครับต้องการสร้างเป็นการใช้คำว่าสั่งการนะฮะสั่งการให้มาปรองดองกันผ่านคณะกรรมการปรองดองของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยแต่ว่าการปรองดองอย่างนี้เนี่ยนะครับภายใต้อำนาจข้างหลังแล้วก็อีกมือหนึ่งยื่นออกมาเนี่ยมันไปไม่ได้เอาพูดง่ายๆผมสารภาพตรงๆผมไม่อ่านนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวผมไม่อ่านแล้วประชาชนที่เขาสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยเขาจะอ่านไหมครับเมื่อเขาไม่อ่านเนี่ยกฎหมายมันก็ไร้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่จะสั่งการให้มีปรองดองเกิดไม่ได้หรอครับต้องคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยเสียเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผ่านสปช.ไปแล้วเนี่ยประชามติเนี่ยหากไม่ประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยและไม่ผ่านเนี่ยจะเสียเงินถึง 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นทางกรรมธิการยกร่างเนี่ยต้องรับผิดชอบเงินภาษีจากประชาชนเพราะในเมื่อปราชญ์ทั้ง36ท่านเนี่ยมีความรู้มีในระบบประชาธิปไตยร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉบับนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นฉบับที่แย่ที่สุดที่ผ่านมาค่ะนะครับโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ผมถือว่ามันขัดแย้งกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับน่าคิดนะคะผู้ชมอุตส่าห์อันนี้กรรมาธิการยกร่างนะคะอุตส่าห์บรรจงสร้างและขนานนามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นฉบับปฏิรูปแต่หลายเสียงนะคะที่มีข้อครหาทั้งตั้งแต่ที่มาแล้วนะคะจนกระทั่งกระบวนการสุดท้ายที่กำลังจะจบกันหลังจากนี้ค่ะแขกรับเชิญทั้งสองท่านจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางท่านอำนวยคลังผาและอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะคะในช่วงที่แล้วค่ะอาจารย์ได้หยิบยกในประเด็นที่โทนี่แบลร์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเนี่ยได้เดินทางมาพบกับทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งได้มีการ
ยกกระบวนการในแก้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยค่ะมา5ประการด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสร่วมกันในอนาคตอาจารย์ก็ตั้งคำถามว่าณวันเนี้ยเรามีบรรยากาศแบบนั้นหรือยังนะในการสร้างโอกาสร่วมกันในอนาคตเนี่ยค่ะรวมไปถึงไม่สามารถเปลี่ยนอดีตแต่ต้องเปลี่ยนความคิดเพื่อมุ่งสู่อนาคตรวมไปถึงการสร้างความปรองดองจะต้องสร้างกลไกความร่วมมือนะคะหรือกรอบการดำเนินการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายซึ่งอาจจะตั้งคำถามก็ว่าณปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะประการที่4ค่ะประชาธิปไตยที่แท้จริงคือหลักการสำคัญที่ยึดร่วมกันนะคะแล้วก็5รัฐบาลต้องมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสเท่าที่ฟังทั้ง5ข้อค่ะเริ่มอาจารย์ก่อนแล้วกันอาจารย์มองเห็นหนทางนั้นรำไรบ้างไหมคะคืออังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยนะครับเขาใช้เวลา23ปีค่ะ23ปีมีการลอบวางระเบิดมีการจารกรรมมีการทารุณกรรมโดยรัฐบาลนะฮะเจ้าหน้าที่ของสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการมีบันทึกไว้หมดเลยนะครับใช้เวลา23ปีกว่าจะแก้ปัญหาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาต้องมาเจรจาตกลงกันทั้งฝ่ายกลุ่มที่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับที่รัฐบาลอังกฤษตั้งนิยามไว้ว่าคำว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรัฐบาลก็ต้องมาเจรจาวันนี้นะครับผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยแน่นอนเราต้องการประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะสีไหนแต่นิยามของคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้จะนำไปสู่ประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยเราต้องมานั่งคุยกันก่อนอย่างเมื่อกี้เราปรองดองกันแล้วครับเราไม่เคยถามเลยว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาใส่เสื้อสีอะไรนะแทบจะว่าทั้งประเทศเนี่ยมอบกำลังใจให้เจ้าที่รัฐมอบกำลังใจให้นายกให้หาตัวคนผิดมาให้ได้เห็นไหมครับเราเริ่มปรองดองแล้วนั้นเรื่องประชาธิปไตยเราต้องมานั่งคุยกันอ้าวคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ท่านเขียนกลอนเนี่ยท่านเห็นว่าอย่างไรของท่านเป็นอย่างไรของผมประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยสากลนะฮะเนี่ยทำโดยมูลนิธิของ FES นะครับเขาก็ให้นิยามสากลไว้เพราะนั้นประเด็นที่บอกว่าปรองดองเนี่ยบังคับไม่ได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังมีเวลายังมีโอกาสเชิญตัวแทนแต่ละพรรคเลยครับท่านนายกเป็นประธานเลยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชิญคุณยิ่งลักษณ์หรือตัวแทนเชิญฝ่ายประชาธิปัตย์เชิญฝ่ายกปปส.เชิญประชาชนทั่วไปและเชิญผู้เสียหายด้วยเช่นคุณพยาวนะครับที่ลูกสาวเนี่ยเป็นพยาบาลเสียชีวิตในวัดปทุมเชิญมาทั้งหมดเลยครับแล้วปิดห้องคุยกันห้ามออกมาให้สัมภาษณ์สื่อจนกว่าจะตกผลึกทีละวันผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆไปทีละนิดแล้วอยู่กันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดฝากไว้สุดท้ายเลยครับสิ่งที่รัฐควรจะทำได้และทำต้องทำนะครับก็คือกสทช.เนี่ยต้องใจกว้างนะครับยิ่งคุณปิดกั้นสื่อที่เขาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนเขาจะยิ่งอึดอัดมากขึ้นแต่กระบวนการนี้เหมือนจะเคยเกิดขึ้นแล้วครับก่อนวันที่22พฤษภาคมใช่ครับคุยกันได้แค่วันเดียวใช่วันที่2ยึดอำนาจเพราะว่ากระบวนการนั้นเกิดโดยอำนาจนะครับคือมันไม่ได้คือเราไปบังคับไม่ได้นะสมมุติท่านส.ส.อำนวยคลังผาท่านไม่อยากไปประชุมเนี่ยแต่เอาละไม่ได้นะครับวันนั้นคือมันไม่ใช่กระบวนการที่อยากจะมาเจรจากันในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนนักการเมืองนะซีกหนึ่งของความขัดแย้งด้วยเหมือนกันเนี่ยท่านคิดว่าโอกาสที่จะมาจับมือคุยกันนี่เป็นไปได้ไหมเพราะขณะที่จะเสนอรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเนี่ยค่ะหลายคนออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าเป็นรัฐบาลหัวบ้างรัฐบาลซูเอียบ้างคือคล้ายๆกับว่าอย่าเอาฉันมาจับร่วมกันฉันไม่เอาไม่โอเคค่ะเติมให้ได้ไหมครับอยากจะท่านครับที่ข้อเสนอนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่เอาเลยครับรัฐบาลปรองดองแห่งชาติคุณนิพิษไม่เอานะครับขอโทษเชิญต่อคือสำหรับเรื่องนี้นะครับอยากจะย้อนนิดหนึ่งวันที่22พฤษภาคมนะครับที่มีการปฏิวัติรัฐประหารกันเนี่ยผมถือว่าเป็นความปกพร่องของเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการกระทำการผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในขณะนั้นปล่อยให้มีเหตุการณ์นะครับขยายวงกว้างมากขึ้นตรงนี้ผมติติงในเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในเมื่อประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยทหารถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับแล้วตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานทหารก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับนี่เราติตรงนั้นมันผ่านไปแต่วันนี้เนี่ยคุณก็อยากจะฝากรัฐบาลทำยังไงอย่าไปก้าวข้ามในเรื่องระบบประชาธิปไตยทำยังไงที่จะก้าวสู่นะครับในระบบประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดตรงนี้ผมอยากจะให้รัฐบาลในส่วนนี้
พราะฉะนั้นในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่อยากจะหยิบยกขึ้นมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ตระหนักนะครับอย่ามองข้ามในระบบประชาธิปไตยยังไงยึดโยงประชาธิปไตยยึดโยงประชาชนไว้ก่อนนะครับผมเชื่อมันถ้าเกินว่าหากยึดโยงประชาชนเนี่ยประชาชนจะให้ความคุ้มครองรัฐบาลอย่างแน่นอนหากว่าไม่ยึดโยงประชาชนผมคิดว่าอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในเรื่องระบบประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนในขณะนี้เขาทุกข์ยากนะครับความยากจนฝนฟ้าแล้งน้ำท่าไม่มีทำภาคเกษตรเนี่ยมันความเดือดร้อนของประชาชนระดับล่างในขณะนี้ชาวบ้านไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเลยเราต้องมองในด้านเศรษฐกิจกว่าดีมองกว่าความในเรื่องความมั่นคงในขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลมองแต่ความมั่นคงแต่ไม่ได้มองในเรื่องของการในด้านเศรษฐกิจเลยในขณะนี้นะครับปล่อยปละด้านเศรษฐกิจมากเพราะเรื่องเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมว่าเป็นระดับหนึ่งของความมั่นคงนะครับแล้วโอกาสที่จะมาพูดคุยกันมาเจรจากันพอมองเห็นบ้างคือผมคิดว่าหากว่าท่านนายกเนี่ยทำดำเนินการเนี่ยสามารถทำได้ตามที่ท่านอาจารย์เอกชัยได้พูดกล่าวเบื้องต้นนะครับว่าผมเห็นด้วยหากท่านนายกทางคสช.เนี่ยดำเนินการเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคมาพูดมาคุยกันเนี่ยผมคิดว่าเอาผู้เสียหายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยกันผมคิดว่าทำได้ในขณะนี้เนี่ยท่านประธานคสช.โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในขณะนี้สามารถทำได้นะครับมันก็จะเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่มีโอกาสปองดองกันนะครับให้ถือว่าเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันคือการให้อภัยถือว่าเป็นสิ่งที่ที่สุดของคนไทยนะครับการที่จะให้นายกรัฐมนตรีเชิญแต่ละฝ่ายมาพูดคุยกันรวมไปถึงฝ่ายเสียหายอันนี้มันจะเข้าข่ายเหมือนก่อน22พฤษภาคมไหมคะอ๋อไม่ครับจริงๆทางรัฐบาลเขาก็ตั้งศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ปรองดองนะครับคือศูนย์ปรองดองนี่ก็มีการประชุม2ครั้งนะฮะมีคุณจาตุรนมีทางคุณณัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยเป็นตัวแทนเข้าไปนะครับมีเชิญอาจารย์ด้วยมีครับมีครับผมได้รับเชิญไปครั้งแรกนะครับก็ตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีรถฮัมเมอร์มาเชิญแต่ว่ากรณีเนี้ยมันต้องทำไปตลอดไม่ใช่ว่ามีเลือกตั้งแล้วก็หยุดนะฮะไม่ใช่นะฮะคือต้องทำไปตลอดคือเราต้องหานิยามให้ได้ว่าประชาธิปไตยแปลว่าอะไรนะครับกลุ่มของกปปสต้องการอะไรกลุ่มของนปชต้องการอะไรกลุ่มของคนที่เขาเป็นกลางๆเนี่ยต้องการอะไรมันมีจุดเชื่อมอะไรบ้างไหมสุดท้ายคืออย่างแรกคือเราเป็นคนไทยทั้งหมดไม่มีใครที่ไล่ใครออกจากประเทศนี้ได้นะฮะเราต้องการประชาธิปไตยทุกคนนะครับเราต้องการตัวแทนของเราไม่แม้กระทั่งท่านนายกก็บอกท่านต้องการประชาธิปไตยตอนนี้ 99.99% แล้วนั้นมันต้องหาจุดเชื่อมโยงตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ผมอยากจะพูดนิดเดียวนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดตัวหนังสืออันนี้นะครับผมเห็นว่าอันนี้เป็นจุดที่สำคัญของประเทศไทยคือเมื่อวันที่16สิงหาปีพ.ศ.2488 70ปีมาแล้วเนี่ยคุณปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการรัชกาลที่8ได้ทำการประกาศสันติภาพทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนะครับแล้วก็ที่ต้องพูดเนี่ยว่านักข่าวคุณกุนิดาดูสำนักข่าวเดียวที่ไปทำข่าวครับวันนั้นและสัมภาษณ์ผมด้วยหรือสำนักเนี้ยแหละครับ Peace TV นะฮะเป็นวันสันติภาพไทยแล้วก็สำนักข่าว Peace TV ซึ่งแปลว่าสันติภาพเนี่ยก็ไปทำข่าวก็ต้องขอบคุณที่เห็นความสำคัญคุณปรีดีนะครับเขามีหนังสือคือมีแนวคิดเรื่องพราดอนภาพพราดอนภาพนี่ก็คือว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยต้องกลับมาให้ได้นะครับเราไม่มีทางเห็นเหมือนกันหรอกครับสีเหลืองสีแดงไม่มีทางเห็นเหมือนกันแต่เราต้องเป็นพี่เป็นน้องกันให้ได้อย่างเหตุระเบิดเนี่ยไม่มีใครถามนะครับว่าคุณเหลืองหรือแดงมีแต่ถามว่าเราจะช่วยอย่างไรนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้วเราต้องทำให้ได้นะครับผมก็ต้องเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอนะครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับตามที่ท่านอาจารย์นำเสนอเนี่ยหากเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดมาคุยกันเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยมีการให้อภัยมีการขอโทษกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับในเรื่องการขอโทษนะสมมติว่ามีการขับรถเฉี่ยวชนกันเนี่ยปาดหน้ากันไปปานเดี๋ยวลงมาขอโทษกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เดินไปได้นะครับเนี่ยสังคมไทยในเรื่องขอโทษและการให้อภัยเนี่ยผมคิดว่าเดินได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะเป็นข้ออ้างได้ไหมอาจารย์ว่าเนี่ยแหละเราต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่อย่างนั้นถ้ายังเคลียร์กันไม่จบถ้ายังคุยกันไม่ได้บ้านเมืองก็จะยังไม่สงบเพราะฉะนั้นเราก็ขอถือโอกาสนี้เคลียร์ปัญหานี้ไปเรื่อยๆคือประเด็นแรกที่ต้องตั้งขออนุญาตพี่ซีวีช่วยตั้งคำถามด้วยเนี่ยก็คือว่าท่านนายกปัจจุบันนี้ต้องช่วยกันหาคำตอบว่า
ถ้าเกิดการเลือกตั้งขึ้นในอนาคตแล้วมีคนไม่เอาไม่เห็นด้วยไม่ชอบการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งอีกเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมอีกไหมเอาตั้งคำถามตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปร่างรัฐธรรมนูญดีกว่าไหมครับเพราะคุณร่างไปเสร็จแล้วอาจจะมีกลุ่มไหนขึ้นมาอีกที่ขัดขวางหรือไม่เอาการเลือกตั้งอีกมันก็กลับมาวิกฤตรอบเดิมอีกก็เขาบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเขาบอกต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับนะครับมีกลุ่มหนึ่งก็พูดบอกว่าไม่เอาเลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือถึงจะเลือกตั้งเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยที่รัฐบาลบริหารงาน1ปีเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่22มานะครับตอนช่วง1เดือนแรกเนี่ยปรองดองทั่วประเทศเลยแต่ดิ้นนี่หายหมดเลยเพลงนั้นหายไปหมดแล้วผมอยากจะให้ภาครัฐบาลเร่งตรงนี้ย้อนกลับไปอีกครั้งนึงตอนใหม่ๆนะตอนช่วงอาทิตย์2อาทิตย์อาจารย์เต็มหมดทุกหมู่บ้านทุกตำบลแสดงความปรองดองสามัคคีแห่งเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นหายพอเดือนนึงหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้กลับมาทบทวนตรงนี้รายการคุณกุลธิดานี่ทำอยู่แล้วนะรายการนี้ก็ชื่อฟังความรอบด้านมีการเชิญบุคคลหลากหลายความคิดมานะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะขนาดสถานีพีซทีวีเนี่ยเชิญมาก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าท่านไปปิดสถานีเนี่ยแล้วช่องทางตรงนี้จะทำยังไงวันนี้น่าเป็นห่วงอย่างนึงค่ะคือว่าเอาล่ะการปรองดองเนี่ยเหมือนจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างอะค่ะแต่คำหลักเลยที่ดูเหมือนว่าชุดนี้จะเน้นคือการปฏิรูปและหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ออกมาช่วงเวลาไม่นานมานี้ก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณศึกออกมาเลยแล้วก็กล่าวเลยว่าจะต้องปฏิรูปให้สำเร็จก่อนเลือกตั้งและไม่มีระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็นำมาสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มองแต่ละท่านมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะท่านสสก่อนครับสำหรับตามที่ท่านทางประธานกกปศนะครับที่ได้พูดว่าต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งท่านพูดมาชัดเจนแต่ในขณะนี้เนี่ยตามที่คณะกรรมการยกร่างเนี่ยนะครับได้หยิบยกมา2เรื่องตามที่ผมได้นำเสนอครั้งแรกเลยครับในเรื่องของกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะครับมีจำนวน23ท่านเนี่ยและ2คณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะครับตัวนี้สองตัวเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับท่านตุเทพที่วางไว้มันจะเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางกรรมการยกร่างเนี่ยจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากเลยนะครับในเรื่องของว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและในขณะนี้เราจะลงสู่เลือกตั้งกันตามรัฐธรรมนูญที่จะบัญญัติไว้วันที่7กันยายนเนี่ยที่จะสปช.จะมีการลงมติวันที่7กันยาที่จะถึงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดให้มันชัดเจนเพราะว่าในขณะนี้ทางกรรมาธิการยกร่างก็ทำไปหมดแล้ว มันก็จะสอดคล้องกับกปปส.ในขณะนี้นะครับเรื่องจะเอายังไงกันแน่เกิดในอนาคตเนี่ยบางพรรคไม่ลงเลือกตั้งจะทำยังไงมันก็จะวงจรกลับที่เดิมเป็นครั้งที่3ที่ผ่านมามัน2ครั้งแล้วนี่ครับจะเกิดครั้งที่3ขึ้นผมเสนอนะครับเนื่องจากว่ามีประกาศคสช.อยู่ฉบับหนึ่งนะครับที่ห้ามมิให้การชุมนุมทางการเมืองหรือห้ามพรรคการเมืองมีการประชุมนะครับถ้าเราลดเงื่อนไขตรงนี้นะครับให้ทุกพรรคการเมืองได้สามารถที่จะมีการประชุมได้เนี่ยนะครับคือพูดตรงๆนะครับคุณสุเทพเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นภาคประชาชนเนี่ยแต่ท่านก็เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือท่านก็พูดตรงๆก็คือด้านการเมืองแหละแต่ในขณะที่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่สามารถประชุมได้นะครับฉะนั้นจึงร้องขอไปทางคสช.ให้พิจารณาผ่อนคลายให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยแต่ละพรรคทุกพรรคเลยนะฮะเขาได้คุยกันนะครับมันอาจจะตกผลึกก็ได้นั่นแหละครับจะส่งผลดีกับรัฐบาลแล้วก็คสช.เกิดความมั่นใจของประชาชนขึ้นมาว่าเนี่ยเขาเลิกตีกันแล้วนะเศรษฐกิจจะกลับมาเองครับใน worst case นะคะที่เลวร้ายที่สุดคือทุกคนเนี่ยคือกระแสไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่านี้รวมไปถึงรัฐบาลปรองดองแห่งชาติอาจารย์นานาจิตตังนะคะแต่ในท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านและเราจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่าเรียนถามในมุมมองของนักการเมืองอย่างท่านอํานวยและในมุมมองของนักวิชาการอย่างอาจารย์เอกชัยสะท้อนผ่านไปยังกรรมาธิการยกร่างถ้าจะยังปรับแก้กันได้ทันว่าถ้ามันมีเนี่ยมันจะเป็นยังไงในมุมมองแต่ละท่านเริ่มที่ท่านอํานวยก่อนคือเรานึกไม่ออกเลยว่าการในอนาคต5ปีเนี่ยเขาจะต้องอยู่5ปีนะครับเพราะฉะนั้น5ปีเนี่ยเราไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้น
เราไม่กล้าวิจารณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหนีประชาชนหรือหนีประชาธิปไตยมันลำบากลำบากมากนะครับคือการบริหารประเทศหรือการที่พี่น้องประชาชนในขณะนี้เนี่ยเขาต้องการระบบประชาธิปไตยแต่ทางกรรมธิการเนี่ยร่างหนีประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเราไม่รู้จะฟังยังไงเราไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นตามที่ท่านอาจารย์ได้พูดคุยมาสักครู่นี้ครับว่าเกิดพรรคนึงไม่ลงเลือกตั้งจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในการนี้มันมีพรบกฎหมายลูกเนี่ยมันมี9ฉบับคือทางรัฐบาลหยิบมา5ฉบับพรบจัดการเลือกตั้งไม่หยิบมาเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองก็ประชุมกันไม่ได้นะครับท้องถิ่นก็เลือกตั้งไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าอบต.อบจ.หมดวาระก็ต้องอยู่รักษาการต่อไปเพราะเขาไม่หยิบพรบจัดการเลือกตั้งเขาแต่หยิบพรบกกต.เท่านั้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหายไปหากทางคสช.หยิบพรบจัดการเลือกตั้งมาเนี่ยก็สามารถประชุมพรรคได้นะครับก็สามารถจะมีการระดมความคิดเห็นในระบบประชาธิปไตยได้มากขึ้นแต่เบื้องต้นท่านอนุมมองว่าคือนึกภาพไม่ออกเลยถ้ามีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยประเทศจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆไม่เป็นประชาธิปไตยแน่ๆเพราะว่านายกฝ่ายผู้บริหารทำงานไม่ได้เนี่ยมีคนกำกับการดูแลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปเดินหน้าไม่ได้กำหนดนโยบายไม่ได้นะครับกำหนดนโยบายไม่ได้เลยเรารับปากพี่น้องประชาชนมาเนี่ยเราทำให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยทั้งที่พี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงในระบบประชาธิปไตยเขาเราไม่มีโอกาสตอบสนองกับประชาชนได้เลยอาจารย์เอกชัยครับคืออย่างนี้นะครับคสช.เนี่ยก็คือท่านพลเอกประยุทธ์นายกก็ท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะสนช.200คนก็แต่งตั้งจากพลเอกประยุทธ์สปช.เนี่ยไม่ทราบกี่คนก็250 249ก็มาก็เป็นก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็มาจากพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะผมสงสารมากที่สุดตอนนี้คือยิ่งมีอำนาจมากความรับผิดชอบมากทุกปัญหาทุกคำถามเนี่ยจะต้องกลับไปหาพลเอกประยุทธ์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกอย่างมันกลับไปอย่างนี้ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะเพราะสิ่งที่ผมเสนอคือว่าให้ผ่อนคลายนะครับให้เสียงต่างๆเนี่ยเขาสามารถพูดได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะถูกเรียกตัวหรือเปล่าว่าจะมีการอบรมปรับทัศนคติไหมให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยเขามีการประชุมทหารจะไปร่วมประชุมก็ได้นะครับผ่อนคลายกฎตรงนี้นะครับค่อยๆไปทีละอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องย้ำนะครับผ่านสถานีว่าความขัดแย้งในสังคมทุกสังคมเป็นเรื่องปกตินะครับวิธีการระงับความขัดแย้งที่ดีที่สุดก็คือการใช้สิทธิ์เดินไปเลือกตั้งผมอยากจะไปเลือกตั้งผมก็ไปภรรยาผมไม่อยากไปเขาก็นอนอยู่บ้านแต่สิ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์คือคุณไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนอื่นไม่ให้ไปนะครับค่ะประเด็นวันนี้ที่เราตั้งเอาไว้นะคะว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้วิกฤตชาติหรือสืบทอดอำนาจนะคะเรียนถามทั้งสองท่านปิดท้ายหน่อยค่ะท่านอำนวยก่อนค่ะคือเดิมเนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้จะอยู่ในตำแหน่ง5ปีนะครับแต่สามารถต่อไปอีก5ปีได้รวมเป็น10ปีนะครับโดยนายกเป็นผู้แต่งตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาขบคิดกันว่าซึ่งประกอบคณะกรรมการเนี่ยประกอบด้วยประธานศาลฎีกานะครับประธานรัฐสภาผบ.สูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ตร.ผบ.ทร.นะครับและผู้ทรงวุฒิที่คสช.แต่งตั้งทั้งหมด21ท่านด้วยกันนี่นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้รัฐบาลไม่สามารถเดินหน้าไปได้เลยนะครับคือสภากับเคลื่อนเนี่ยดูได้ถึง10ปี5ปีต่อไปถึง10ปีได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมองอีกมุมหนึ่งนะครับคือดูแล้วจะแก้วิกฤตชาติหรือสืบทอดอำนาจดีคะคืออันนี้ผมคิดว่าสืบทอดงานครับท่านประธานสวช.ดร.เทียนชัย ฉันใช้คำนี้นะครับสัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าสืบทอดงานไม่ได้สืบทอดอำนาจประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบุคคลต่างๆที่ท่านสสอำนวยคังผาพูดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าผมเป็นตัวแทนประชาชนนะแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยราษฎรทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนี้เท่ากันหมดท่านต้องตอบตรงนี้ได้สำหรับผมนะครับในประเด็นนี้ผมพูด2พยางค์เท่านั้นว่าหนักใจโอเคนี่ค่ะที่เหลือคุณผู้ชมก็ตอบกันมาละกันนะคะว่าตกลงคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยแก้วิกฤตชาติหรือสืบทอดอำนาจกันแน่หรืออาจจะสืบทอดงานก็แล้วแต่เนี่ยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะทั้งท่านอำนวยคลังผาและอาจารย์เอกชัยชัยวัฒน์กราบขอบพระคุณมากค่ะคุณครับท่านสสค่ะดิฉันก็ได้รับชุนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ